คุณหมอฟ้าครับผมมีปัญหาที่ไม่กล้าบอกใครเลยจริงๆแฟนสาวของผมเนี่ยเวลามีเซ็กซ์เนี่ยนะคะเขาชอบให้คุณคนนี้เนี่ยกินน่ะน้ำที่มันพุ่งออกมาจากบริเวณน้องสาวของเธอเครียดมากครอบผมเนี่ยเขาเหมือนกับรับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วยด้วยหรือว่าในโลกใบนี้มีผมคนเดียวที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าเอาจริงๆทำชูรักชูรสมาเรื่องแบบนี้เนี่ยมีให้ได้ยินกันอยู่เรื่อยๆเลยเหมือนกันคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกแน่นอนนะคะฟ้าว่าจริงๆทางผู้ชายผู้หญิงมีทั้งสองแบบแหละเขาก็จะมีผู้ชายบางคนที่ชอบให้แฟนแบบกินน้ำของตัวเองเหมือนกันซึ่งพวกนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วแน่นอนว่าคุณโดมินิกไม่ได้เป็นคนเดียวบนโลกใบนี้แต่พวกนี้อาจจะต้องแบบคุยกันว่าแบบมันสำคัญขนาดไหนคือถ้าเราฝืนใจทำให้เขาแล้วเขาแฮปปี้แต่เราไม่แฮปปี้แปลว่าอันเนี้ยเป็นเซ็กซ์หรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จละเพราะว่ามีคนที่มีความสุขเพียงคนเดียวทั้งที่จริงๆแล้วการมีเซ็กซ์มันคือการที่ทำให้คนสองคนมีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่เก็บไว้แบบนี้นานๆหรือว่าไปพบจิตแพทย์เพื่อที่จะพยายามเหมือนเอาใจเขาให้เขามีความสุขอย่างเดียวโดยที่เราเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะไปไม่รอดนะมันก็จะไม่เวิร์กไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีเพราะฉะนั้นเปิดอกคุยกับแฟนดีๆกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเราคบกันถ้าไม่ใช่แค่เพื่อมีเซ็กซ์อย่างเดียวอะมันก็คือเพราะว่ารักกันก็คืออยากให้อีกฝ่ายนึงมีความสุขหรือต่อให้มันเป็นคบแค่สมมติถ้าเอาแค่แบบว่าแค่อยากมีเซ็กซ์อย่างเดียวประเด็นของการมีเซ็กซ์ก็คืออยากจะแฮปปี้ทั้งคู่ถูกไหมในทางร่างกายในทางฟิสิกอลซึ่งนะตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าอยู่ทำให้เขามีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวในขณะที่ตัวอยู่เป็นทุกข์เนี่ยแปลว่าเดินมาไม่ถูกทางแล้วแหละค่ะต้องกลับไปคุยแล้วก็แค่ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่า1ตัวคุณไม่ได้ผิดปกติและตัวแฟนก็ไม่ได้ผิดปกติมันเป็นเพียงแค่ความชอบเหมือนคนนึงชอบทานเผ็ดอีกคนนึงชอบทานหวานคนนึงชอบทานสตออีกคนนึงไม่ชอบทานสตออ่ะมันแค่ต้องหาจุดกลางแบบร่วมกันว่าแบบจะจัดการกับความชอบในรสชาติที่มันต่างกันยังไงค่ะแต่ว่าต้องคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่ความสุขของคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเนาะ